คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ผมว่ากรรมการสิทธิ์จะมีหน้าที่ในการที่จะดูถึงความเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนะสังคมเปลี่ยนแปลงไปคือไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องเหตุเกิดที่นั่นนี่ไม่ใช่แต่ว่าสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเป็นกรอบของปัญหาสิทธิมนุษยชนถ้าสังคมดีขึ้นคนรู้เท่าทันมากขึ้นไอ้สถานการณ์มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันมักจะสร้างสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาในความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่จะต้องแต่ผมใช้ภาษาฝรั่งคือมันไดนามิกหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาสิทธิมนุษยชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันดีขึ้นอย่างนั้นแต่ว่ามันเสียอย่างนี้อะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องในตัวคณะกรรมการสิทธิจึงมีความสัมพันธ์อย่างมากนะฮะรวมทั้งกลุ่มที่เป็นองค์กรเอกชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิโดยเฉพาะเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ดูแต่เวลาเกิดเหตุไม่ใช่จะต้องดูความเป็นไปสังคมการเปลี่ยนแปลงสังคมอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาด้วยเหตุนี้เนี่ยผมคิดคณะกรรมการสิทธิ์มีหน้าที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยจึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ์เสียงของศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ให้สัมภาษณ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2558สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิริอนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยที่สะท้อนต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนแรกท่านดำรงตำแหน่งในปี2544ถึง2552นับเป็นนักวิชาการคนสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยผ่านงานวิจัยมากมายตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ผมอยู่กับลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับอาจารย์เสน่ห์ครับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณกรรมการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธเนศครับสวัสดีครับคุณกสิทธิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์เสน่ห์ในความทรงจำของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นความฝันของผมเลยที่อยากจะเรียนรัฐศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ของรัฐจริงๆคือฟังแล้วมันรู้สึกว่าย่อมย้อยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจการเมืองการปกครองแบบเก่าอย่างมันจะเป็นข้าราชการต่างๆเนี้ยเพราะงั้นตอนที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยใช่ไหมผมก็ดูหลักสูตรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พบว่าที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีหลักสูตรประหลาดอันหนึ่งชื่อรัฐศาสตร์ศึกษาแล้วก็ในคำบรรยายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองจริงๆอย่างทำนองแบบนี้ต่างๆเนี้ยซึ่งผมก็ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมาเรียนแล้วพอเข้าไปเรียนเนี่ยใช่ไหมเราผมเป็นรุ่นที่2เข้าไปที่คณะรัฐศาสตร์ปี2512นะครับแต่เข้าปี1ธรรมศาสตร์1พอปี1เราต้องเรียนศิลปศาสตร์1ปีก่อนแล้วปี2ถึงแยกไปตามคณะก็ไปเข้าเนี่ยโครงการแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาเนี่ยใช่ไหมโอ้แต่ก่อนจะเข้านี่ต้องมีการสอบคัดเลือกเลยนะคือแผนกอื่นเนี่ยคุณก็เพียงแต่แสดงความจำนงไปแล้วเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะได้หมดอ่ะนอกจากว่ามันเต็มจริงๆแล้วเขาต้องคัดอย่างเนี่ยอย่างเช่นปกครองรับเยอะหน่อย50คนนี้ใช่ไหมการลงประเทศก็จะ30คนแล้วโครงการรัฐศาสตร์ศึกษาต่างกับภาคของคณะรัฐศาสตร์ปกติยังไงครับต่างเยอะกว่าสุดคนละโลกเลยอ่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าโครงการนี้รับปีนึงนะฮะ10กว่าคนเท่านั้นเองคือไม่เด็กตายตัวแต่กำหนดไว้คือว่าไม่เกิน15คนทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสอบเข้าอีกทีนึงต้องไปสอบแข่งเนี่ยผมจะแน่ก็มีสอบข้อเขียนข้อเขียนก็ถามว่าเนี่ยถ้าจะพัฒนาประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยอะไรอธิบายทางทฤษฎีทางอย่างเงี้ยก็คือคุณต้องเตรียมมาก่อนคือถ้ามั่วๆคุณก็ตอบไม่ได้เข้าใจไหมอันที่สองคือตอบสัมภาษณ์ซีเรียสจริงจังเลยแหละอาจารย์เสน่ห์กับอาจารย์ชัดกิจธรรมสองคนนะที่เป็นคนดูแลโครงการอย่างนี้ผมยังจำได้แต่ว่ามันสนุกเพราะว่า
เรามีความตั้งใจอยู่แล้วเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ตอบเต็มที่เลยว่าผมอยากจะเห็นรัฐศาสตร์เป็นยังไงการเมืองทำไมเป็นอย่างนี้การเมืองไทยเป็นอย่างไรต่างๆนี่คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในภาคใช่ไหมแผนกตอนนั้นเขาเรียกแผนกเราไม่ได้เป็นภาคมันเล็กกว่าภาคเพราะมันมีแค่สิบกว่าคนนั่นเองเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์แผนกนี้เนี่ยอาจารย์เสน่ห์ก็เลือกเชิญเฉพาะอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องทั้งอุดมการณ์ทั้งวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับภาคของเรากับแผนกของเราเนี่ยมาสอนไม่ใช่อาจารย์คนไหนก็ได้ในคณะรัฐศาสตร์มาสอนเพราะอะไรเพราะว่ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าผลิตบุคลากรให้กับกรมการปกครองแล้วก็ตั้งแต่ก่อนผมเข้าไปเนี่ยคณบดีรัฐศาสตร์ก็คืออาจารย์ทวีแหลงขำที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพลเอกประภาสเขาจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอย่างนี้เพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้กรมการปกครองมาตลอดคือไม่ได้อยู่ไปใต้แต่ว่าทำงานรับใช้อย่างเงี้ยคือเมื่อประสานกันต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์จันทร์บุญมาเนี่ยก็มาจากกรมการปกครองแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะสอนวิธีการปกครองวิธีคติพจน์แบบผู้ปกครองรุ่นเดิมอะแค่นั้นคือพูดง่ายว่ามันไม่มีปรัชญาการเมืองไม่มีทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่อะไรต่างๆทุกอย่างคือไปตามพ่อปกครองลูกไปตามพูดง่ายว่าวิธีปฏิบัติราชการต่างตีตั๋วทำไงตีทะเบียนช้างม้าวัวควายทำไงต่างเนี้ยก็เรียนในเรื่องพวกนี้ต่างเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ให้อาจารย์เหล่านั้นมาสอนคือไม่มีทางมาสอนได้เลยเราก็มีแต่อาจารย์ที่เป็นไงว่าทิศสุนปิ้นจริงๆคือว่าผู้วิชาการหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นผู้เรียกว่าข้าราชการที่มีคุณสมบัติคนหนึ่งที่ผมจำได้คือดร.อรันธรรมโนซึ่งต่อมาก็เป็นอธิบดีกรมศุลกากรใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์บัญชีต่างนี่ใช่ไหมคุณมีชัยวีระเวชยะซึ่งตอนนั้นทำงานอยู่สภาพัฒน์ก็เชิญแกมาสอนต่างๆเนี่ยใช่ไหมเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มีโลกทัศน์ใหม่วิธีการใหม่ต่างสนุกมากเราเรียนไหนคือไม่ต้องจดเลคเชอร์เลยอ่ะเพราะคนที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะเล่าทฤษฎีอะไรต่างคุณไปอ่านเนี่ยแล้วเขาก็อธิบายแล้วก็เราก็เถียงเราก็โต้กันต่างเนี่ยใช่ไหมชั้นเรียนเนี่ยอุดมคติคือผมก็ไม่รู้อุดมคติเป็นยังไงต่างเพราะเราไม่เคยไปเมืองนอกอย่างเนี้ยจนตอนหลังผมได้ทุนไปเรียนอเมริกาเนี่ยใช่ไหมแล้วผมไปเรียนปริญญาตรีได้สองปีใช่ไหมที่อเมริกาเนี่ยผมยิ่งกลางอ้องผมอ้าวโทษไอ้นี่ก็คือ liberal art ที่อเมริกาที่มหาวิทยาลัยดังๆที่เขาสอนกันเนี่ยก็คือแบบนี้ใช่ไหมก็คือห้องเล็กๆสิบกว่าคนเนี่ยนะอาจารย์เขาเป็นเด็กก็แอสไซน์งานให้อ่านแล้วก็ถามตอบถามตอบเหมือนกันแล้วไม่มีใครมานั่งเลคเชอร์ไม่มีจดไม่มีอะไรต่างๆนะกูเรียกว่าสนุกสนานมากนะแต่ว่ามันเหนื่อยคนเรียนแบบต้องแบบต้องค้นคว้าต้องทำงานอย่างเต็มที่เลยอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือผมคิดว่าอาจารย์เสน่ห์เนี่ยสร้างโมเดลของ liberal art ตัวจริงขึ้นในธรรมศาสตร์แต่ว่าถ้าคุณผู้ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ต้องรู้ว่าปี05เนี่ยคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเปิดเป็นทางการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ดุลวิเชียรเจริญเนี่ยเป็นคณบดีคนแรกก็จนอยู่มาถึงตอนนี้ผมเข้าไปแกก็ยังเป็นคณบดีอยู่แล้วไปดูประวัติเนี่ยก็จะแปลกใจว่าคณะเนี่ยตั้งขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจแล้วก็เริ่มพัฒนาประเทศต่างๆผมก็ยังถามมาตลอดเวลาเอ๊ะมันขัดกันนะไอ้ liberal art เนี่ยมันสอนคนเป็นเสรีชนมันต่อต้านอำนาจเผด็จการมันผู้เหยียบมันตั้งคำถามกับผู้เผด็จอำนาจฟรีดอมเลนดานได้ตลอดแต่ทำไมคณะเนี้ยถึงเกิดภายใต้รัฐบาลเผด็จการแล้วก็นายกที่เป็นเผด็จการแล้วรัฐบาลก็อยู่ภายในกรอบของอำนาจนิยมทั้งนั้นต่างๆเนี่ยใช่มั้ยเรื่องมันยาวอย่างไรใช่มั้ยเนี่ยแต่ว่าคือผมคิดจะผมว่ารัฐบาลไทยตอนนั้นเนี่ยก็คือเอาใจอเมริกาไปยังอเมริกาก็ส่งทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งการทหารทั้งเศรษฐกิจและทางสังคมอะไรต่างๆผู้ที่มาสังคมเนี่ยก็มาเผยแพร่ความคิดแบบก้าวหน้าของอเมริกาเฮ้ยมันต้องเรียนแบบนี้ต้องมีกันนะเนี่ยนะเพราะงั้นมหาลัยธรรมศาสตร์ก็ไปทำร่วมมือกับมหาลัยในอเมริกาต่างๆเขาก็ส่งคนมาต่างเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าความคิดแบบเรื่องบาร์เนี่ยมันเข้ามารับได้รัฐบาลไม่ได้ห่วงเพราะว่ามาจากอเมริกาตอนนี้เขากลัวอะไรที่คอมมิวนิสต์จีนกับโซเวียตอะไรที่อเมริกามาสอนเนี่ยเขาไม่กลัวทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ซูเปอร์อาร์เนี่ยก็คือหัวใจของกบฏแล้วผมคิดว่าตอนหลังนี่เกิด14ตุลาเนี่ยคือไม่ใช่ผลจากซูเปอร์อาร์อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปในธรรมศาสตร์เนี่ยที่มันเริ่มเอียงไปสู่การอะไรค้นหาความจริงค้นหาว่าเฮ้ยเรามาเรียนทำไมเนี่ยนะที่วิทยากรอย่างคุณเขียนในบทกวีเนี่ยฉันจึงหาความหมายเลยใช่ไหมเนี่ยมันตอบโจทย์ของรุ่นของผมจริงๆเลยนะรุ่นหลังจากผลพวงพัฒนามาแล้วเนี่ยเราเริ่มคาดว่าเติบใหญ่ทางความคิดเติบใหญ่ทางวุฒิปัญญาแต่ว่ามันก็ยังไม่หลุดพ้นมันไม่มีคำตอบแล้วในหลักสูตรในอาจารย์เขาก็ไม่ให้คำตอบต่างๆเนี่ยแต่ว่าในแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยผมคิดว่าเราขยับขึ้นไปคือหมายว่าอาจารย์ก็
ร่วมถามและร่วมตอบด้วยตอบเท่าที่ตอบได้นะใช่ไหมซึ่งผมคิดว่ามันจึงไม่แปลกใจนี้ที่ว่าพวกเรารุ่นเราเนี่ยนะหลายคนเลยเนี่ยออกมาเป็นแกนนำเคลื่อนไหวจากแต่การประท้วงการชุมนุมการอะไรต่างเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาในสารศาสตร์รุ่นนั้นต่างเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่อาจารย์ธเนศพูดมาน่าสนใจมากนะครับว่าบทบาทของรัฐศาสตร์ศึกษาที่อาจารย์เสน่ห์จามริกจัดตั้งขึ้นเนี่ยแตกต่างจากการศึกษารัฐศาสตร์ในเวลานั้นนะครับซึ่งมักจะเป็นข้าราชการประจำที่แบ่งเวลามาสอนหนังสือแล้วก็สอนให้นักศึกษาจบไปรับราชการเป็นหลักแต่ไม่ได้สอนในทางปรัชญาการเมืองไม่ได้สอนในการตั้งคำถามหรือว่าในทางทฤษฎีต่างๆนานาอย่างที่รัฐศาสตร์ศึกษาได้เรียนกันนะครับเป็นบริบทของอุดมศึกษาไทยนะครับช่วงก่อนที่จะมีระบบอาจารย์ประจำกันอย่างเป็นกิจลักษณะรัฐศาสตร์ศึกษาในยุคของอาจารย์ครับมีใครเป็นผลผลิตของอาจารย์เสน่ห์บ้างครับที่เป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวก่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยเราครับเพื่อเป็นที่รับรู้กันทั่วไปก็คือเสกสรรประเสริฐกุลแล้วก็ปีดีบุญซื่อนะซึ่งเป็นหนึ่งในกบฏรัฐธรรมนูญที่ถูกจับนะไปแกะใบปลิวรัฐธรรมนูญต่างๆใช่ไหมคุณพรชัยวุฒินรงค์เป็นบรรณาธิการสยามรัฐกับได้วิจารณ์ต่อมาต่างๆแล้วคนที่โดดเด่นวงการนานาชาติก็คุณสุรินทร์พิศวันแกก็ไปเรียนต่อในเมืองนอกต่างเนี้ยหลังจากที่จบ2ปีนะที่รัฐศาสตร์ศึกษาต่างเนี้ยแล้วก็ได้ทุนไปอเมริกาต่างจนทั้งได้ปริญญาเอกกลับมาแล้วก็มาสอนที่จริงๆกลับมาสอนก่อนเป็นอาจารย์ที่รัฐศาสตร์นี่แหละแล้วต่อมาก็พอเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในสมัยคุณชวนต่างๆใช่มั้ยเนี่ยสุรินทร์ก็ไปสมัครเป็นส.ส.ใช่มั้ยแล้วก็ได้รับเลือกตั้งต่อมาจนทั้งพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยใช่มั้ยคุณสุรินทร์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยก่อนจนครั้งต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศถ้าดูบทบาทของรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะคือก็ไม่อยากจะเชียร์ว่าเป็นเพื่อนนะแต่ผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่พูดภาษาการทูตที่วงการนานาชาติเนี่ยฟังแล้วประทับใจเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเกินคุณสุรินทร์พิศวันแกเล่าว่าเดี๋ยวมาเดลินอันไบซึ่งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนหนึ่งเนี่ยมาของรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยก็ประทับใจสุรินทร์มากนะแกก็ไปเจอกับเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยหลายคนเนี่ยแต่ถ้าคุณฟังสุรินทร์พูดแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าแกล้ำหน้ามาก outstanding กว่านักวิชาการไทยนักการทูตทั้งอาร์ตทั้งเอเชียเลยก็ได้ผมคิดว่าเขาเก่งมากนะครับพูดเก่งด้วยไม่ใช่ความรู้ดีนะแต่ว่าพูดอ่ะมีวาทะมีสำเนียงภาษาลูกเล่นต่างๆนี้ใช่ไหมครบถ้วนต่างๆนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นคุณสับส่วนตัวแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นผลพวงของแผนกไหนหรือมหาลัยที่ไหนเนี่ยถึงแกจะจบฮาร์วาร์ดจบอะไรต่างกันตามผมไม่คิดว่าจะธรรมศาสตร์หรือฮาร์วาร์ดสร้างเขาผมก็เขาสร้างตัวเขาเองสถาบันเป็นเพียงหนทางที่ช่วยให้เขาบรรลุความฝันของเขาได้อย่างเป็นจริงเท่านั้นเองนอกจากบทบาทของอาจารย์เสน่ห์ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วอาจารย์เสน่ห์ยังมีผลงานทั้งวิชาการนะครับมีงานแปลปรัชญาทางการเมืองเขียนหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในฐานะที่เป็นนักคิดนักเขียนเป็นนักวิชาการเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าอะไรคือผลงานสำคัญที่อาจารย์เสน่ห์ได้สร้างไว้ครับจริงๆไอ้บทแปลเล่มมหึมาเนี่ยความคิดทางการเมืองจากเพโตถึงปัจจุบันเนี่ยจริงเล่มนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคลาสสิกนะคือมันเป็นงานชิ้นแรกในภาษาไทยที่แปลในต้นฉบับเนี่ยมันมีงานชั้นต้นออริจินอลเนี่ยของนักคิดตั้งแต่เพโตซอกราติสลงมาจนถึงคาร์ลมาร์กซ์เฮเกิลเลนินต่างๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันของเขาเนี่ยก็คือ1960ต่างๆนี่ใช่มั้ยมากที่สุดเท่าที่จะมีในภาษาไทยเนี่ยคือเล่มนั้นเนี่ยหมายว่าถ้าใครที่ทนในการอ่านจนจบได้เขาจะเหมือนกับได้เรียนปรัชญาการเมืองตะวันตกต้องย้ำคือนี่ตะวันตกทั้งนั้นคือในนี้ไม่ได้พูดตะวันออกไม่ได้พูดประเทศไหนเลยเป็นของตะวันตกนะแต่เป็นความคิดที่เพิ่งกับว่ามันครอบคลุมความคิดการเมืองจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นเล่มที่สำคัญเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งที่เป็นงานที่อาจารย์เขียนจากงานวิจัยประสบการณ์ในการเมืองในเมืองสังคมไทยเนี่ยก็คือเรื่องการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือเพื่อว่ามองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยเนี่ยโดยดูจากสถาบันทางกฎหมายแต่ไม่ใช่ดูรัฐธรรมนูญคือเรียกว่ารัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญในความหมายของอาจารย์เสน่ห์คือประวัติของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงสถาบันอะไรต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันไปสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายอันเป็นแม่บทสูงสุดของแต่ละประเทศเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่ามีฉบับ1ฉบับ2ฉบับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแค่เพียงว่าทำไมการใช้อำนาจหรือการสร้างสถาบันที่รองรับโครงสร้างอำนาจแบบไทยเนี่ยมันจึงเป็นแบบที่อาจารย์เสน่ห์ค้นพบว่า
เป็นรูปแบบราชูปถัมภ์ patronage สังคมอุปถัมภ์ที่เราแปลนักสังคมวิทยาต่อมาก็แปลว่าอุปถัมภ์คืออุปถัมภ์มันฟังดูแล้วมันก็แบบชาวบ้านน่ะคือหมายว่าที่ไหนนะมันก็อุปถัมภ์ทั้งนั้นผู้ใหญ่ช่วยผู้น้อยก็มันไม่มีปัญหาเลยนะเขาก็ทำกันมาตลอดไปเนี่ยแต่ผมว่าพอแปลเป็นไทยว่าราชูปถัมภ์เนี่ยผมคิดว่ามันให้ในยะว่าคนที่อุปถัมภ์เนี่ยคือเป็นคนที่มีอำนาจที่คุมส่วนกลางได้คืออำนาจทั้งโครงสร้างของสังคมเลยต่างเนี่ยก็คือโครงสร้างของปัจจุบันเราเรียกกันระบบกษัตริย์ monarchy network monarchy ที่เราแปลว่าเครือข่ายพระมหากษัตริย์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือในนี้ก็ราชูปถัมภ์จะรวมถึงราชการสถาบันราชการสถาบันกษัตริย์และรวมถึงกองทัพแต่พวกกองทัพมันก็ค้ำจุนสถาบันกษัตริย์อยู่ต่างเนี่ยเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นการให้อุปถัมภ์แบบไทยเนี่ยว่ามันมีขาอย่างอยู่สองสามขาเนี่ยระบบราชการระบบกษัตริย์แล้วก็ระบบคติความเชื่อแบบพุทธต่างๆเนี่ยเข้าไปส่วนอีกเล่มนึงอีกเล่มสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากลคือเล่มนี้เป็นงานวิจัย10ปียาวมากเลยนะซึ่งผมรวบอยู่ในโครงการวิจัยด้วยนะแล้วก็วิจัยวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนเนี่ย human rights เนี่ยในทุกมิติประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนเชื้อชาติศาสนาการเมืองปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยคือแล้วแต่เท่าที่จะหานักวิจัยในเมืองไทยได้อย่างนี้ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นงานที่ทำโดยนักวิจัยในเมืองไทยบริบทไทยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นที่นักสังคมศาสตร์เนี่ยต้องผลิตงานวิจัยที่อยู่ในบริบทของตัวเองคืองานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราใช้ผ่านทฤษฎีแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็คำนวณออกมาอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยมันง่ายเพราะว่าที่ไหนที่ไหนเนี่ย CO2 มันเหมือนกันหมดอะใส่เข้าไปห้องแลบออกมาวัดด้วยอุณหภูมิมันเท่ากันนะว่าเมื่อวัดที่ไหนมันต้องเท่ากันในด้านนี้แต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้พอบริบทเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนการได้อำนาจมามันก็ได้มาไม่เหมือนกันถึงได้ใครกันก็ใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันผลกระทบก็ไม่เหมือนกันอีกห้อยความไม่เหมือนกันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปทำเองเนี่ยต้องมีประสบการณ์เองเนี่ยเป็นข้อจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากต่างๆเนี่ยแล้วผมคิดว่าอาจารย์เสน่ห์ก็ทำให้คนเห็นไงว่างานวิชาการเนี่ยถ้าหากอยู่แต่ในหอคอยต่างๆเนี่ยมันก็ผลิตแต่ทฤษฎีที่เป็นนามธรรมมันไม่ตอบโจทย์ของชาวบ้านต่างเนี่ยคือเขียนยังไงเนี่ยมันก็จะพูดเป็นแบบกว้างๆนี่ว่ามันต้องทำอย่างนี้นะสิทธิมนุษยชนจะได้มาต่างเนี่ยแต่พอลงไปทำกับชีวิตความเป็นจริงไปดูจากข้อมูลจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เสน่ห์ถึงได้เปลี่ยนคอนเซปต์เรื่องสิทธิมนุษยชนไงซึ่งเราเริ่มใช้เนี่ยก็ใช้แบบ UN น่ะซึ่งเป็นแบบตอนตกอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นแบบสากลแต่แบบสากลมันก็ยังเป็นตัวตกอยู่นะอาจารย์ก็เลยใส่บริบทว่าสถานการณ์สากลก็คือพูดในบรรยากาศสภาพของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคแบบของเราเนี่ยคือภูมิภาคนิเวศวิทยาโซนร้อนแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีเนี่ยสภาพทางเกษตรกรรมทางความเชื่อทางอะไรต่างคนอีกแบบต่างเนี่ยอันเนี้ยมันถึงนำไปสู่คอนเซปต์ที่ว่าในที่สุดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจึงต้องเกิดมาจากประชาชนเองแต่ว่าไม่ใช่เขาไปเขียนไอ้ปฏิญญาสากลเองอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยได้ทำให้ความสามารถหรือความต้องการของเขาเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้คือปรับปรุงชีวิตปรับปรุงความเป็นอยู่ปรับปรุงการผลิตปรับปรุงการศึกษาปรับปรุงเลยนะคือถ้าชาวบ้านมีส่วนทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองเนี่ยชาวบ้านก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาสลัดพ้นสิ่งที่เป็นพันธนาการบ่วงที่รัดเหนี่ยวเขาไว้กับอุปสรรคกับความไม่รู้ความเขาความกลัวความอะไรต่างหลายอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นความมั่นสิทธิมนุษยชนในอาจารย์เสน่ห์เนี่ยมันคือการที่คนเขาค่อยหลุดพ้นจากบ่วงของอบายมุขอวิชชาเข้าสู่ความเป็นผู้มีวิชามี wisdom มีความเป็นพุทธะเป็นความตื่นต่างๆนี่ใช่ไหมอาจารย์เสน่ห์ก็เอาความคิดเรื่องพุทธเข้ามาใช้เยอะนะผมว่าเป็น define เป็นคำนิยามเป็นคำอธิบายสิทธิมนุษยชนที่ทำด้วยคนที่อยู่ในพื้นที่เองคือไม่ใช่เปิดตำราไม่ใช่เปิด UN คำประกาศปฏิญญาสากลแล้วก็อ่านไปบทที่1บทที่2ในทุกคนทุกที่ต้องมีสิทธิเสรีภาพเป็นความอะไรต่างใช่จุดหมายอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้ประโยคตอนนั้นกว่าที่ยุโรปอเมริกาเขาจะเขียนได้เนี่ยเขาผ่านกันไปตั้งแต่แล้ว1789 1776นี่อเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็โหยในศตวรรษ19ลบกันไม่กี่ครั้งในยุโรปกันเนี่ยจนสรุปไอ้ข้อความนี้ออกมาได้เนี่ยแต่ว่าประเทศอย่างเอเชียโดยเฉพาะเอเชีย
อุษาคเนย์เราเนี่ยเราไม่เคยผ่านการต่อสู้ที่มวลชนเขารวมรู้มากขนาดนั้นในทางเนี้ยแล้วเราจะไปตระหนักได้ยังไงว่าสิทธิมนุษยชนมันคืออะไรมันถึงต้องเรียนแบบแล้วเราก็เลยแบบก็ท่องจำไปแบบนครขุนทองเนี่ยมันก็เริ่มมาสอนเราจึงพยายามจะผลักดันให้รัฐเนี่ยเป็นคนไปค้ำประกันไปคุณรัฐต้องให้เขาแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์จะพบว่ารัฐมันให้ไม่ได้เพราะรัฐเป็นคนที่กีดกันเสรีภาพประชาชนไม่ว่ารัฐที่ไหนก็ตามมันมีหน้าที่คือมันไม่ให้แต่ที่มันได้เพราะประชาชนไปประท้วงมันไปเปลี่ยนกฎหมายมันไปบีบมันให้มันต้องยอมใช่ไหมฉะนั้นมันก็ต้องออกกฎหมายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนเราจึงบอกว่าอ๋อรัฐเป็นคนให้ใช่ตอนจบรัฐต้องให้มารัฐเป็นคนรักษากฎหมายเป็นคนทำกฎหมายมันเป็นผลไงแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ารัฐให้อันเนี้ยผมก็อาจารย์เสน่ห์พูดชัดเจนเลยนะก็บอกว่าการที่ทำงานกับชาวบ้านเนี่ยอาจารย์เสน่ห์บอกทำให้อาจารย์ค้นพบสัจธรรมข้อนี้ว่าคนธรรมดานี่แหละคือคนที่สร้างสิทธิมนุษยชนไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่ใช่คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ใช่สภานิติบัญญัติยิ่งไม่ใช่รัฐบาลใหญ่เลยไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่ออกกฎหมายให้สิทธิมนุษยชนอันนี้ชัดเจนเลยนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงไปนะครับอาจารย์เสน่ห์จามริกไม่ใช่นักวิชาการที่ศึกษาสิทธิมนุษยชนจากตำราจากทฤษฎีตะวันตกเท่านั้นแต่ท่านลงไปศึกษาจากพื้นที่จริงจากปัญหาจริงของชาวบ้านเลยซึ่งทำให้คำอธิบายของท่านมีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจของความทุกข์ยากของผู้คนนะครับแล้วอธิบายให้เราเห็นภาพเลยว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่ใช่สิ่งซึ่งลอยมาจากฟ้าแต่มันเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของคนในสังคมเป็นผลพวงของคนที่มีความเดือดร้อนในแง่มุมมิติต่างๆจนถึงที่สุดแล้วเรียกร้องให้รัฐประกันสิทธิต่างๆของเขาพูดถึงบทบาทของอาจารย์เสน่ห์ด้านสิทธิมนุษยชนไปแล้วครับอาจารย์พูดถึงว่าได้มีโอกาสทำงานวิจัยกับอาจารย์เสน่ห์ด้วยความสำคัญของการทำงานวิจัยของอาจารย์เสน่ห์เนี่ยครับมันส่งผลต่อการศึกษาสิทธิมนุษยชนในเมืองไทยยังไงบ้างครับอันนี้โครงการนี้ก็เป็นนำร่องนะคืออันนี้เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยในด้านสิทธิแต่ว่าก่อนนี้อาจารย์ทำในสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา IDL นะซึ่งก็มุ่งไปในแง่เนี่ยไปเสริมสร้างการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในชนบทต่างๆเพราะฉะนั้นงานวิจัยเรื่องป่าไม้แล้วที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวพอรัฐธรรมนูญ40ออกเนี่ยใช่ไหมจำได้ว่ามันมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเรียกร้องสิทธิชุมชนสิทธิในป่าไม้สิทธิต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดว่าร่างเอาคน 50,000 คนตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ร่างกฎหมายเนี่ยส่งไปในสภาแล้วด้วยใช่ไหมแต่ว่าสภาไทยเนี่ยคือผู้เนี่ยระบบการเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยฝ่ายที่สื่อสารมันก็มีและเป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งแหละแต่ว่าไอ้กลไกอำนาจรัฐอยู่ภายใต้อนัตหรือมีความใกล้ชิดผูกพันกับทุนกับผลประโยชน์ของระบบทุนทั้งทุนในทุนนอกดังนี้มากกว่าชาวบ้านซึ่งไม่มีทุนชาวบ้านมีแต่แรงงานมีแต่แรงแล้วก็มีสติปัญญาที่เป็นของชาวบ้านอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้กฎหมายเนี่ยก็ถูกดองจนกระทั่งมันหมดอายุอ่ะไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาพืชผักดันที่เป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยวิธีเล่นไม้แบบน่าเกลียดแบบรัฐสภาแบบของเราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันก็ยังทำต่อไปคือดูสิแต่ว่ากลับมาที่ประเด็นของเราคือว่างานวิจัยงานนักวิชาการงานของ NGO กลุ่มพัฒนาเอกชนต่างๆนี่ที่ก็ทำอยู่ตอนนี้มันว่าจะเป็นกลุ่มเจรจาสุริยสัญญาในชั้นนั้นเนี่ยไอ้ทรีดีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคือกลุ่มที่เพื่อนเราอะช่วยทำให้การผลักดันนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำไปง่ายๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ย EPA ที่รัฐบาลบอกไปรับฟังความเห็นต่างๆเนี่ยมันล้มเหลวทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ฟังคือฟังก็แต่ว่าไม่ได้จดออกมาไม่ได้เข้ามาใช้ในการประกอบสร้างไอ้ตัวนโยบายจริงๆเนี่ยต้องกลุ่ม NGO จริงๆเข้าไปทำเนี่ยเขาได้มีข้อมูลแล้วคนนี้เอามายันเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไอ้ป่าไม้ที่ทางการบอกว่าเนี่ยชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเนี่ยเขาไปผัดไปเผาป่าอย่างเนี่ยมันไปทำไมไม่ให้สิทธิชาวบ้านไปอยู่ในป่าไม้อย่างนี้ใช่ไหมพวกนี้ต้องไปศึกษาจนทั้งได้ข้อมูลมายืนยันว่าไม่ใช่ชาวบ้านเขาไม่ได้ไปเผาป่าทำลายป่าแต่เขาเลื่อนมีเขา3ปี6ปีเขาจะย้ายที่ไปต่างๆใช่ไหมแต่เขาจะกลับมาอีกเขาไม่ทำให้ป่าไม้มันเสื่อมโทรมไม่หมดอย่างนี้ข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยรู้เลยเราถูกสอนมาด้านเดียวหมดเลยว่าชาวบ้านเนี่ยทำลายป่าชาวบ้านเนี่ยไปเก็บของป่าเนี่ยเพราะนั้นต้องจับได้ต้องลงโทษ10ปีให้หมดเลยอย่างนี้จับขังให้หมดอย่างนี้ไปเก็บเห็ดเก็บหอยนาก็ไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ใช่ไหมป่าเมืองนี้ทำลายหมดเลยต่างมันไม่มีใครรักษากรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยเขารักษาหรือพูดเป็นลิเกไปเขาไม่รักษาเขาเพียงแต่เก็บค่าตรงใช่ไหมว่าเขาใครจะให้ค่าตรงเขามากกว่าใครเท่านั้นเองเ
ราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือผมคิดว่ากลุ่มของอาจารย์เสน่ห์ที่ไปทำงานหลายกลุ่มที่ร่วมมือต่างนี้ภายใต้หลักการใหญ่ๆนะคือว่าสร้างสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีของความเป็นคนให้กับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่รุ่นอาจารย์บุกเบิกมาต่างเนี่ยมันได้กลายเป็นฐานที่มั่นที่รองรับการพัฒนาในชนบทภาคในเมืองผมไม่เห็นเท่าไหร่เพราะเราถนัดไปทางชนบทแต่ภาคในเมืองนี้ก็จะต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มาทำอย่างนี้แต่ภาพรวมแล้วก็คือว่าบทเรียนจริงๆนะที่สอนให้เรารู้ว่าไอ้ที่เรารู้ในห้องเรียนใช่ไหมเนี่ยมันต้องเอามาแล้วมาทดลองกับความเป็นจริงในการปฏิบัติของชาวบ้านเนี่ยผ่านการทำงานในชนบทในป่าไม้ในเหมืองในอะไรต่างเนี่ยมันก็จะได้ความรู้อีกชุดหนึ่งและจริงๆแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าสิ่งที่นักวิชาการรุ่นต่อไปควรจะทำก็คือว่าจากความรู้ในห้องเรียนเราออกไปสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยใช่แล้วก็ไปเจอความจริงอีกชุดหนึ่งขั้นต่อไปคือว่าเราจะต้องเอาความจริงขั้นที่เราได้ตอนเนี้ยในสิบที่สิบปีที่ผ่านเนี่ยเรามีประสบการณ์เยอะในชนบทและในเมืองจำนวนหนึ่งเนี่ยยกระดับขึ้นเป็นคอนเซ็ปต์เป็นมโนทัศน์และทฤษฎีที่วางอยู่บนความเป็นจริงของสังคมไทยแต่ว่าพอเป็นทฤษฎีเนี่ยมันจะต้องเอาไปใช้ apply ได้กับที่อื่นด้วยไงก็คือสิ่งที่อาจารย์เสน่ห์มองคือว่าเป็นชุมชนเขตโซนร้อนอย่างต่างๆนี่ก็มันกินพื้นที่ใหญ่นะทั้งอุตสาหกรรมเลยแต่พอเอาไปอธิบายใช้ในขณะสถานการณ์ทั่วไปที่เป็นสากลเนี่ยที่มีภูมิภาคคล้ายๆเราเนี่ยลาตินอเมริกาบางส่วนแล้วแอฟริกาบางส่วนก็ใกล้กับเราเนี่ยก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่นักวิชาการจะสามารถเขียนตำราที่ใช้ได้ในโลกที่3 Global South ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้งานนักวิชาการไทยได้บ้างไม่ใช่มีแต่นักวิชาการไทยแล้วเนี่ยเอกก็อ้างแต่คนอื่นอ่ะแต่คนอื่นอ้างเราเนี่ยไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทับสรุปนะผมคิดว่าอาจารย์เสน่ห์มาถึงขั้นที่2แล้วจริงๆอาจารย์เสน่ห์เรื่องขั้นที่3นี่ก็สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์สากลเนี่ยคือถ้าเอาไปขยายต่อก็จะไปอธิบายเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศโลกที่3แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างตอนเนี้ยใช่มั้ยหรือจะเรียกประเทศเขตรอบนอกของทุนนิยมศูนย์กลางเขาเจอปัญหาอย่างไรแล้วประสบการณ์ของเราเนี่ยช่วยตอบเขาได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยผมจะทำให้องค์ความรู้เนี่ยใช่ไหมของประเทศที่อยู่ในขอบนอกตะวันตกเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีมันมีความลิเกลส์ใช่ไหมความเข้มแข็งทางวิชาการของมันเองทุกวันเนี่ยเราเนี่ยทุบตีกันทบถกเถียงกันเพราะเราตีก็ไม่แตกก็ฟุกโกมพูดอะไรนะเฮเกิลพูดอะไรมาร์กซ์พูดอะไรต่างเนี่ยทุกคนถูกวิจารณ์ว่าพูดไม่ถูกเลยไม่มีใครรู้จริงทั้งคนในการนี้ถึงเวลาที่ไม่ต้องไปเถียงแล้วว่าคนอื่นพูดจริงไงนะปัญหาคือว่าแล้วเราเนี่ยรู้จริงแค่ไหนถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องเรียนแล้วก็โค้ดไซเตชันเนี่ยต้องมีงานของวิทยากรไทยด้วยกันเพิ่มขึ้นมากกว่าจะเป็นอยู่ตอนนี้โอ้ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากเลยครับที่มาเล่าเรื่องของอาจารย์เสน่ห์จามริกให้เราฟังนะครับอาจารย์พูดถึงบทบาทของอาจารย์เสน่ห์ตั้งแต่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสอนหนังสือนักศึกษาในโครงการรัฐศาสตร์ศึกษาพูดถึงความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนของอาจารย์เสน่ห์นะครับพูดถึงงานวิชาการของอาจารย์เสน่ห์ที่ไม่เพียงทำแต่ในทางทฤษฎีในทางตำราแต่ยังผ่านการศึกษาวิถีชีวิตของคนความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้คนนะครับไปจนถึงการพยายามจะสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกับสังคมไทยเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่นๆได้อีกนะครับซึ่งเป็นงานที่นักวิชาการรุ่นหลังคงจะต้องมารับไม้ทำต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธเนศมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแม้อาจารย์เสน่ห์จามริกจะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อวันที่9เมษายน2565แต่ผลงานทั้งวิชาการของท่านก็ดีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนก็ดีนะครับยังคงส่งผลอยู่ถึงปัจจุบันให้พวกเราได้สานต่อกันต่อไปคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice